บินและเอกพันธ์แจ้งปมกู้ชีพนำร่างซันนี่ยูโฟไว้ข้างถนนการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมซันนี่ยูโฟอดีตนักร้องดังเสียชีวิตกระทันหันที่วัดเหล่าพระราม2โดยบินบรรลือฤทธิ์และเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เป็นเจ้าภาพในคืนแรกได้ให้สัมภาษณ์คู่กันโดยบินบรรลือฤทธิ์กล่าวว่าผมเป็นเจ้าภาพกับคุณเอกพันธ์ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วแต่ถ้าน้องซันนี่เคยทำงานร่วมกับบริษัทไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความประสงค์อยากจะเป็นเจ้าภาพเราก็ยินดีให้มาเป็นเจ้าภาพร่วมแต่ถ้าไม่มีเจ้าภาพเราสองคนก็พร้อมที่จะรับผิดชอบงานจนจบงานกระทั่งเสร็จสิ้นฌาปนกิจแต่เชื่อว่าน้องซันนี่มีเพื่อนฝูงเยอะบินนั้นกล่าวว่าคุณแม่ก็จะเป็นแม่เลี้ยงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จริงๆของซันนี่ยูโฟนั้นเขาเสียไปตั้งนานแล้วเราเห็นเขาอยู่ในวงการเดียวกันแล้วก็เคยเจอกันด้านไทยเอกพันธ์เองกล่าวด้วยว่าซันนี่เคยทำนายผมด้วยนะรู้ไหมเราเคยเจอกันในงานหนึ่งเขาทำนายผมว่าผมจะเป็นพ่อไม้ไปตลอดชีวิตแต่คือตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่เขาทายว่าพี่จะเป็นพ่อไม้บินบรรลือฤทธิ์นั้นกล่าวต่อว่าเรามาวันนี้1เราเข้าใจว่าซันนี่ไม่มีใครเลยวันที่น้องซันนี่เสียทางอาสาสมัครมูลนิธิเข้าไปช่วย CPR ก่อนที่คิดว่าชีพจรจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นคือตอนแรกไม่รู้ว่าลูกน้องส่งบัตรประชาชนใครมาคือคุ้นๆเหมือนรู้จักปรากฏว่าน้องซันนี่ไม่มีญาติเอกพันธ์ก็เลยจัดงานทั้งเรื่องลงศพทุกอย่างก็ดำเนินการให้แม่เลี้ยงเขาเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรจะทำให้ลูกบินบรรลือฤทธิ์นั้นกล่าวต่ออีกว่าคนที่อยู่บริเวณที่พักบอกว่าพี่ซันนี่นั้นอยู่คนเดียวมาเป็นเวลาปีแล้วและจากที่เห็นว่าเขาไม่มีใครเลยแต่ก็จะมีแม่เลี้ยงนานๆก็จะมาทีมาหากันทีก็น่าสงสารน้องเขานะเขาก็สู้ชีวิตมาตลอดตอนนั้นเขาก็เป็นนักร้องวงยูโฟผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมว่าคนนี้เขาหล่อมากและตอนหลังเขาก็สวยมากเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าผูกพันกันหรือไม่หรือร่วมงานอะไรกันไหมบินบรรลือฤทธิ์นั้นบอกว่าอ๋อไม่มีความผูกพันอะไรกันมากครับไทยเอกพันธ์นั้นตอบต่อว่าคือเราเจองานรับรางวัลงานการกุศลไม่เคยถ่ายหนังถ่ายอะไรด้วยกันเป็นเรื่องเป็นราวบินบรรลือฤทธิ์นั้นบอกว่าแต่ด้วยความที่เราเห็นว่าเป็นคนในวงการเดียวกันคือผมกับเอกพันธ์บอกเลยว่าถ้าคนในวงการต้องการให้เราสองคนช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่เรายินดีจะช่วยเพราะคนในวงการเราต้องรักกันเมื่อถามต่อว่ากำหนดการหลังจากนี้จะเป็นยังไงบินบรรลือฤทธิ์นะครับบอกว่าสวดวันนี้พุธพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์เราก็จะชาปนกิจบินยังเสริมต่ออีกว่าแล้วซองที่ช่วยเหลือเอาให้ใครเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับบอกว่าก็ให้คุณแม่เขาให้แม่เลี้ยงเขาซองที่ให้มาเราก็จะหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดในซองถ้าขาดเหลืออะไรเราจะจัดการผู้สื่อข่าวเลยถามว่าคือไม่ใช่ให้แม่เก็บหมดเอกพันธ์กับบินนะครับบอกว่าไม่ใช่เราต้องบอกด้วยว่าถ้าไม่มีเจ้าภาพเลยเราจะจัดทั้งหมดแต่ถ้าได้ซองมาถ้าช่วยงานอะไรก็แล้วแต่เราต้องหักค่าใช้จ่ายจากซองส่วนที่เหลือให้แม่ไปถ้าขาดคือสมมติงาน5คืนนะ100,000ได้ซองมา 20,000 อันนั้นเรารับผิดชอบไปเองเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าสำหรับการเสียชีวิตของซันนี่ที่สังคมนั้นตั้งคำถามข้อสงสัยเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือเหมือนร่างของซันนี่ถูกวางไว้เอกพันธ์นั้นตอบว่าคืออย่างนี้ครับทางศูนย์เอราวัณที่เป็นศูนย์ที่รับแจ้งขอความช่วยเหลือว่ามีชายหมดสติอยู่บนห้องเขาก็ส่งรถศูนย์เอราวัณเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเปิดห้องเข้าไปสภาพที่เห็นคือมีอุจจาระสุนัขอะไรเยอะแยะมากมายคือไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือในห้องนั้นได้เพราะว่าอากาศนั้นมันไม่ถ่ายเทน้องเขาก็เลยอุ้มซันนี่ไปที่ห้องน้ำไปล้างตัวเพราะมีแต่อุจจาระมาเช็ดตัวให้ซันนี่เสร็จแล้วก็พาลงมาข้างล่างเพื่อทำ CPR เพราะตอนนั้นน้องเขายังคุยอะไรกันก็ยังมีสติอยู่ก็คุยนู่นนี่ถ้า CPR ในนั้นอากาศไม่ถ่ายเทบินบรรลือฤทธิ์นะครับเสริมขึ้นมาว่าน้องเป็นไทรอยด์เป็นพิษก็มีโรคหัวใจร่วมด้วยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นั้นกล่าวต่ออีกว่าน้องเขาก็เลยยกคุณซันนี่มาวางไว้ข้างล่างให้อากาศมันโป่งมันถ่ายเทเขาก็ทำ CPR ข้างล่างคือให้อากาศมันโป่งอ่ะเขาก็เลยทำ CPR ข้างล่างกันอยู่ๆเขาก็น็อกหมดสติไปปั๊มหัวใจก็ไม่ขึ้นหน่วยงานที่2ก็คือมูลนิธิร่วมกตัญญูอาสาสมัครก็รับแจ้งว่าเสียชีวิตนี่คือขั้นตอนเราก็ยังงงในตอนแรกเราก็ยังตอบว่าลูกน้องว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะยกร่างเขาลงมาต้องรอตำรวจก่อนเขาเลยบอกว่าที่มาพบซันนี่ตอนแรกยังไม่เสียชีวิตยังพูดคุยกันอยู่เลยยังตอบถามกันได้อยู่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาเหนื่อยหายใจไม่ออกทีมก็เลยรีบล้างตัวกันตอนนั้นซันนี่ก็เลยเปื่อยท่อนบนก็เอาผ้ามาปิดไว้ทำ CPR กันแต่ว่าไม่ขึ้นอยู่ๆซันนี่ก็ไปเฉยเลยก็เลยเสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวนั้นได้ถามต่อว่าบางคนอาจจะคิดว่าเป็นการอาบน้ำที่น้ำเย็นเกินไปเป็นสาเหตุให้ช็อกเคลียร์ข้อสงสัยหน่อยเอกพันธ์นั้นบอกว่าไม่ทราบเลยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเลือดในตัวซันนี่ไม่มาไหลเวียนตามร่างกายไม่มาเลี้ยงหัวใจสูบเข้าไปไม่ไปเลี้ยงสมองบินบริลิตนั้นกล่าวเสริมว่าน้ำเย็นไม่มีส่วนที่จะทำให้ซันนี่น็อกหรือว่าเสียชีวิตผมว่าไม่มีส่วนคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษระบบการเต้นของหัวใจมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วขั้นแรกเลยคือเขาต้องทำ CPR ก่อนที่จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลต้องทำก่อนจะไปถึงแต่ถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่าเสียชีวิตก็ต้องปล่อยร่างไว้ตรงนั้นคนที่มาเก็บก็คือร่วมกตัญญูที่จะเอามาส่งนิติเวชอันนี้ก็คือเคลียร์ข้อสงสัยครับบินและเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์กล่าว